สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รังสิตนะครับจะไปเดินฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฉะนั้นก็คือจะมารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตอนนี้ซันมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อนเนาะมาลงที่สถานีบางซื่อนะครับแล้วก็ออกประตูไหนก็ได้นะมันก็จะเดินมาที่สถานีกลางบางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ซื้อตั๋วรถไฟทางไกลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วด้วยตู้อัตโนมัตินะครับของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะนี่เลยนี่เลยอยู่ด้านข้างนี่นี่เราไปรังสิตโอ้มาจากสถานีกลางบางซื่อจตุจักรสวัสดิ์เสมนารีบางเขนทุ่งสองห้องหลัก4กันเคหะดอนเมืองหลัก6แล้วก็รังสิตนะครับติดไปเลยรังสิตโอ้ยตอนนี้เขาเหลือ20บาทแล้วนะทุกคนเนี่ยราคารวม20บาทตลอดสายนะครับเป็นวันแรกเลยที่เขาจะให้บริการ20บาทอู้ตายแล้วเนี่ย20บาทสุดยอดเอาเอาทำไมนาน20บาทจริงนะอุ้ยนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปที่รังสิตกันเลยนะครับนี่คือทางด้านนี้จะไปรังสิตนะครับฝั่งทางขวามือตรงนู้นจะไปตลิ่งชันนะครับวันนี้วันแรกเลยที่ได้เดินทาง20บาทนะครับปกติไปรังสิตก็จะประมาณเยอะอยู่เพราะว่าไปดอนเมืองก็33บาทแล้วอะเดินทางกันดีกว่านะทุกคนอุ้ยเย็นมากนี่นะครับถ้าไปรังสิตนะเราก็จะมาขึ้นชันชลานี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเขียนอยู่ว่าชันชลา34ไปรังสิตนะครับโอ้รถไฟมาพอดีไปเดินทางกันนะครับ Go to รังสิตนะครับก็เดี๋ยวไปเดินฟิวเจอร์พาร์คนะไปเดินเล่นไปเข้าประตูนู้นแล้วกันนี่เลยนะครับเส้นรังสิตก็จะไกลหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีหลายสถานีแต่ว่าถ้าเป็นทางตลิ่งชันก็จะไม่เยอะมากไปนั่งนู่นเลยแล้วกันไกลๆเลยพาทุกคนเดินทางแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านข้างด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างเอ้าอันนี้ในนั่งข้างหน้านี้ก็ได้ในนั่งดินนี้ตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะแต่ว่าที่ป้ายจอมอนิเตอร์ต่างๆยังเป็นสถานีกลางบางซื่ออยู่นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอถึงสถานีให้มันตัวใหญ่ๆก็ดีนะอันนี้มันตัวเล็กอะมองไม่เห็นนะฮะถ้าสมมติไม่ได้ดูประกาศหรือบางทีจอให้มันยาวๆมันถึงนี่เลยได้ไหมอะเนี่ยคือจอมันเล็กสั้นใช่ไหมมันมีพื้นที่เหลืออยู่ก็คือขยายจอแล้วก็ให้มันแบบบอกตัวภาษาไทยภาษาอังกฤษเวลาถึงสถานีเนาะวันนี้จะมองเห็นบางทีแบบว่าใส่หูฟังไงเราไม่ได้ยินไงใส่หูฟังแล้วก็อ่านตัวหนังสือได้อะไรเงี้ยนะครับนี่เขาจะมีสถานีกลางบางซื่อนะครับจตุจักรวัดเสม็ดนารีบางเขนทุ่งสองห้องหลัก4การเคหะดอนเมืองหลัก6แล้วก็รังสิตนะครับอันนี้ที่เราจะไปนะตอนนี้วันแรกนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันเนี้ย ลืมเดี๋ยวนึกกันวันที่16นะครับวันที่16ตุลาคมนะครับเป็นวันแรกที่ให้บริการราคา20บาทนะครับนี่คือบรรยากาศภายในรถนะครับซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยที่บรรยากาศเขาดีหน่อยเพราะว่ากระจกเขาใหญ่เนาะกระจกมันจะเป็นแบบบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเห็นชัดเจนแล้วคือนั่งไปก็สบายตาฝั่งทางนั้นจะมีที่นั่งสำหรับเหมือนแบบที่นั่งพิเศษอยู่ประมาณ3ที่นั่งนะฮะเขาก็จะแบบแปะไว้3ที่นั่งเนาะแล้วก็สำหรับรถไฟสายสีแดงตัวนี้จะเป็นรถไฟชานเมืองนะครับเขาก็จะมีที่วางกระเป๋าอยู่ด้านบนนะเห็นไหมเนี่ยด้านบนจะมีที่วางกระเป๋าอยู่นะครับสามารถที่จะวางกระเป๋าต่างๆได้นะเพราะว่าในอนาคตเขาอาจจะมีการส่วนต่อขยายไปอยุธยาไปนครปฐมอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับก็เนี่ยสามารถที่จะเดินทางต่างๆได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีผ่านสนามบินดอนเมืองด้วยนะเผื่อแบบนักท่องเที่ยวเขาต้องการเดินทางอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะบันไดที่น่าจะเป็นแบบบันได
ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะบันไดเชื่อมต่อแบบระหว่างอันนี้หรือเปล่าเนี่ยระหว่างชันชลาอย่างนี้หรือเปล่านะบันไดภายในรถไฟเดี๋ยวเรารอดูรถไฟวิ่งไปอีกทีนึงนะครับก็คือเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแบบโดยรอบให้ดูนะว่ารถไฟไปเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็วิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถานีรังสิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ฉันก็จะเดินทางไปเดินเล่นที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่ได้ราคา20บาทนะครับตลอดสายเลยให้ดูบรรยากาศด้านนู้นเห็นไหมคนก็จะเยอะนิดหน่อยให้ดูด้านนี้ด้วยด้านนี้คือรถไฟก็จำนวนเยอะนะแต่ว่าผู้ใช้บริการในช่วงกลางวันช่วงแบบที่ไม่ใช่พีคเนี่ยก็จะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนาะไปเดี๋ยวรอกันรอรถOpen on the left-hand side of the train.
station is Banki station. รถไฟกำลังจะถึงสถานี Banki. The arrival shall be at Banki station.
next station is Dawn Station. Leave arriving shortly at Lahore Station. ประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors will open on the left hand side of the train.
The next station is Taxi Station. ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจากกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับมาที่สถานีรังสิตเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาที20กว่านาทีนิดๆนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปลงทางฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็การเดินทางจากสถานีรังสิตไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ต้องนั่งรถ2แถวนะครับเดินทางจากจุดนี้ไปเพราะว่าจุดนี้จะไม่ได้อยู่ติดกับฟิวเจอร์นะมันจะเป็นแบบทางที่แยกออกมาอีกจุดนึงนะเป็นในอนาคตนะก็จะความเจริญก็จะแบบคลึบคลานมาก็จะมีห้างอะไรต่างๆมาอยู่ใกล้ๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันโอเคตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับนี่คือบริเวณสถานีรถไฟรังสิตนะก็เดี๋ยวเราเดินทางมาตรงนี้เขาจะมีรถอันนี้ด้วยนะเป็นรถที่ขึ้นจากตรงนี้นู่นฟิวเจอร์มันอยู่ฝั่งทางนู่นอยู่ด้านหน้านู่นนี่เดี๋ยวเราให้ดูทางไหนอ่ะนี่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 สถานีรังสิตเดี๋ยวเราต้องไปถนนรังสิตนครนายกนะครับรังสิตปทุมธานีรังสิตนครนายกทางนั้นนะที่จะไปฟิวเจอร์พาร์คอันนี้คือแบบผ่านมาต่างๆนี่คือเป็นด้านล่างนู่นรถสองแถวรอเต็มเลยสามารถขึ้นรถสองแถวเพื่อเดินทางไปฟิวเจอร์ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือรถไฟสายสีแดงกรุงเทพอภิวัฒน์สู่สถานีรังสิตนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟสายสีแดงรังสิตนะครับเราก็เดินทางมาที่สถานีรังสิตนี้เพื่อที่จะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับอันนี้เดี๋ยวออกมาทางประตู3นะหลังจากออกจากสถานีมาแล้วเนี่ยเดินมาประตู3นะครับมันจะมีเป็นรถ2แถวต่างๆรออยู่นะเราสามารถที่จะเนี่ยขึ้นรถ2แถวตรงนี้ไปฟิวเจอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปไปแล้วเนี่ยมีแท็กซี่มีวินมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับถ้าใครจะไปใกล้ๆก็คือนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปตรงนี้ได้นะมีตลาดมีอะไรอยู่แถวนี้แต่ว่าถ้าใครจะไปไกลหน่อยก็แท็กซี่หรือว่ารถ2แถวได้นะครับนี่เลยเห็นไหมเขามีแบบรถอยู่มันมีหลายสายนะอันนี้คือรังสิตมศวองครักษ์นะครับเดี๋ยวเราไปคันถัดไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้คนเยอะแล้วเดี๋ยวรอให้ดูรถที่มันเป็นรถทัวร์มันมีรถทัวร์มาด้วยนะแต่ว่าทำไมเขาไม่มาสักทีนี่อันนี้ก็ได้นะครับรังสิตมศวองครักษ์นี่ทำไมเขาไม่มีรถ522เขายังไม่เข้ามาหรือว่ายังไงทำไมแบบว่าคนน้อยจังเลยนี่เดี๋ยวเราไปคันนี้ก็ได้
นี่นะครับเนี่ยรังสิตจารุสรนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทางนี้ต่อเดินทางออกจากสถานีรถไฟสายสีแดงแล้วนะไปเลยพวกนี้รถเยอะแยะเลยด้านนั้นไปรังสิตนะครับเนี่ยถ้าตรงไปทางนู้นเนี่ยไปรังสิตอันนี้เป็นตลาด200ปีตลาด200ปีรังสิตนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งไปเรื่อยๆเรานั่งไปลงอันนี้ไหมเรานั่งไปลงตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงท่ารถตู้มันจะมีท่ารถตู้รังสิตอยู่นะพาทุกคนไปดูท่ารถตู้รังสิตหน่อยเดี๋ยวเรานั่งไปเรื่อยอันนี้คือนู่นตลาดรังสิตอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้คือมาจากอำเภอเมืองรังสิตนะเยอะเยอะแยะเลยเนี่ยตลาดตอนเย็นเขาเริ่มตั้งแล้วตลาด200ปีรังสิตครับถ้าใครบอกว่ามากินข้าวมาลงรถมารอรถไฟไปต่างจังหวัดอยู่ที่สถานีรังสิตเนี่ยก็สามารถที่จะมากินข้าวที่ตลาด200ปีตรงนี้ได้นะฮะก็มีตลาดอยู่แอบประมาณนี้ดูให้ดูบรรยากาศทางนี้ตอนนี้เราก็นั่งรถมาลงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถรังสิตจารุสรนะคือเขามาปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงช่วงนี้อันนี้ก็คือมาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็ข้ามไปฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตได้เลยนะครับง่ายๆนะฮะเพราะว่าถ้าใครแบบว่าจะมาแล้วรอให้เขาข้ามไปฝั่งด้านนู้นโดยตรงอ่ะนู้นเขาต้องไปแบบรถมันก็ต้องไปนู้นย้อนกลับไปไกลต้องไปแบบโอ้หลายทางนะฉะนั้นเรามาลงฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามไปอ่ะจะเร็วกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคิวรถตู้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าใครมาที่นี่ก็คือมีคิวรถตู้อยู่ด้านหน้านะครับสามารถมาขึ้นรถตู้รังสิตต่างๆไปที่ต่างๆได้เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งทางนี้บันไดเลื่อนขึ้นสะพานลอยฝั่งทางนี้เพื่อที่จะข้ามไปฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งจากด้านหน้าของฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะย้อนกลับไปที่ตรงนี้ได้ตรงรถไฟสายสีแดงได้นี่เดี๋ยวเราขึ้นบันไดสะพานลอยตรงนี้นะข้ามไปฝั่งทางนู้นนะครับก็จะถึงรังสิตแล้วด้วยการเดินทางมาจากด้านกรุงเทพอภิวัตรด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็นั่งรถต่อมาส่วนมากรถเขาก็รถสองแถวอะไรต่างๆเขาก็จะมาผ่านตรงนี้หมดนะทุกคนให้ดูแท็กซี่อะไรก็เยอะเดี๋ยวเรามาขึ้นตรงนี้นี่ตรงนั้นเป็นคิวรถตู้นะครับเนี่ยถ้าใครจะมารถตู้ก็มาแบบนี้ก็ได้นะมาคิวรถตู้อ่ะฟิวเจอร์ถึงฟิวเจอร์แล้วถึงฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตแล้วนู่นๆๆๆฮะ
เนี่ยตรงจุดนั้นจะเป็นจุดขึ้นรถหน้าฟิวเจอร์เนี่ยมันจะมีรถ2แถวมาก็นั่งรถ2แถวตรงนั้นนะกลับตอนนี้คือเข้าฟิวเจอร์เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งทางนี้ดีกว่าอันนี้คือจะเป็นโซนที่ขึ้นรถกลับนะฮะสมมติใครมาเดินฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเสร็จปุ๊บก็อยากจะมาเดินขึ้นรถกลับเนี่ยมาตรงนี้ให้ดูโซนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีด้านหน้าก็คือเป็นรถเมย์นะครับสามารถขึ้นรถเมย์ต่างๆกลับได้นะก็จะมีสาย504เนี่ยเข้าแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นรถ2แถวนะครับไปรถไฟฟ้าสายสีแดงเหมือนเดิมได้นะครับก็คือถ้าสมมุติเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าคันไหนไปแล้วก็ถามเขาได้นะว่าไปรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าไปก็ขึ้นได้เลยนะประมาณ10บาทนะหรือว่าถ้าใครจะไปแบบไปอีกเส้นนึงก็คือไปเส้นวิภาวดีไปพวกเซ็นทรัลไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปจตุจักรอะไรเงี้ยนะฮะก็คือสามารถที่จะนั่งรถเมย์ด้านหน้าไปได้นะครับก็หาเส้นที่เขียนแบบเซ็นทรัลลาดพร้าวจตุจักรหมอชิตอะไรเงี้ยนะก็คือนั่งด้านหน้าไปได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซันต้นขากลับอ่ะซันก็อาจจะนั่งรถเมย์กลับนะเพราะว่าขี้เกียจนั่งย้อนกลับไปรถไฟฟ้าสายสีแดงพอไปรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ไหมแล้วก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากรังสิตอ่ะไปลงบางซื่อนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากบางซื่อไปบ้านอีกเหมือนหลายต่อไงแล้วก็นั่งรถเมย์จากตรงนี้ไปลงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็นั่งรถใต้ดินไปนิดเดียวประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย